พระพัทธระมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยจากวิกิพีเดียอินเทอร์เน็ตและบางกอกทูเดย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชสมภพ5 ธันวาคม 2470สวรรคต13 ตุลาคม 2559เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่9 มิถุนายน 2489ขณะนี้จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชนานที่สุดในโลกที่มีพระชนชีพอยู่และยาวนานที่สุดในประเทศไทยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและได้ทรงหยุดยั้งการกบฏเช่นในคราวปี2524และปี2528กระนั้นก็ได้ทรงแต่งตั้งหัวหน้าคณะยึดอำนาจหลายคณะเช่นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในช่วงพุทธทศวรรษที่2500กับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นในช่วงปลายพุทธทศวรรษที่2540ตลอดราชการของพระองค์เกิดรัฐประหารโดยกองทัพ10 กว่าครั้งรัฐธรรมนูญเกือบ20 ฉบับและนายกรัฐมนตรีเกือบ30 คนประชาชนชาวไทยจำนวนมากเคารพรักพระองค์อันหนึ่งตามรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะและผู้ใดจะละเมิดมิได้ส่วนประมวลกฎหมายอาญาว่าการดูหมิ่นหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์เป็นความผิดอาญาคณะรัฐมนตรีหลายชุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาก็ถูกคณะทหารล้มล้างไปด้วยข้อกล่าวหาว่านักการเมืองผู้ใหญ่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพกระนั้นพระองค์เองได้ตรัสเมื่อปี2548ว่าสาธารณชนพึงวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ได้พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคฟี่แอนนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์กับทั้งพระองค์ยังทรงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์งานพระราชนิพนธ์และงานดนตรีจำนวนหนึ่งด้วยด้านสินทรัพย์ของพระองค์นิตยสารฟอร์บจัดอันดับให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลกตั้งแต่ปี2551ถึง2556เมื่อเดือนพฤษภาคม2557พระองค์มีพระราชทรัพย์$30,000,000สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นใช้สินทรัพย์เพื่อสวัสดิการสาธารณะเช่นเพื่อพัฒนาเยาวชนแต่ได้รับการยกเว้นมิต้องจ่ายภาษีและให้เปิดเผยการเงินต่อพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เดียวขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ไปในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายต่อหลายโครงการโดยเฉพาะในทางเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพทรัพยากรน้ำสวัสดิการทางคมนาคมและสวัสดิการสาธารณะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชสมภพในราชสกุลมหิดลอันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรีณโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์เดือนอ้ายขึ้น12 ค่ำปีเถาะนพศกจุลศักราช1289ตรงกับวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ซึ่งเหตุที่พระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากพระบรมราชชนก
และพระบรมราชชนนีกำลังทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่นั่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระโอรสองค์ที่3ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในการต่อมาและหม่อมสังวาลมหิดลณอยุธยาสกุลเดิมตะลพัฒน์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการต่อมามีพระนามเมื่อแรกประสูติอันปรากฏในสูติบัติว่าเบบีสงขลาต่อมาคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดชเมื่อได้รับพระราชทานามมีพระเชษฐาภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช2พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่าเล็กพระนามภูมิพลอดุลเดชนั้นพระบรมราชชนนีได้รับพระราชทานทางโทรเลขจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2470โดยทรงกำกับตัวสะกดเป็นอักษรโรมันว่า BHUMIBALAADULADEJA ทำให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเข้าพระทัยว่าได้รับพระราชทานนามพระโอรสว่าภูมิบาลในระยะแรกพระนามของพระองค์สะกดเป็นภาษาไทยว่าภูมิพลอดุลเดชต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเองทรงเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชโดยทรงเขียนทั้งสองแบบสลับกันไปจนมาทรงนิยมใช้แบบหลังซึ่งมีตัวยอยักษ์สะกดตราปัจจุบันพระนามของพระองค์มีความหมายว่าภูมิพลภูมิหมายความว่าแผ่นดินและพละหมายความว่าพลังรวมกันแล้วหมายถึงพลังแห่งแผ่นดินอดุลยเดชอดุลยะหมายความว่าไม่อาจเทียบได้และเดชหมายความว่าอำนาจรวมกันแล้วหมายถึงอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้เมื่อพุทธศักราช2471ได้เสด็จกลับสู่ประเทศไทยพร้อมพระบรมราชนกซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและสมเด็จพระเชษฐาธิราชโดยประทับณวังสะปทุมต่อมาวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคตขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุไม่ถึง 2,000 ษาปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสองยาม